มาต่อกันที่ประเทศไทยครับระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานเนี่ยนะฮะจะการันตีได้ถ้าหากว่าคุณมั่นคงอยู่ในองค์กรแต่ว่าแรงงานอิสระทุกวันนี้เนี่ยมีมากกว่า20ล้านคนนะครับเช่นอะไรฮะยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ไรเตอร์พี่ๆที่ขับแกร็บพ่อค้าแม่ค้าศิลปินต่างๆนะฮะถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีสัญญากับบริษัทแล้วก็นี่จัดว่าเป็นแรงงานอิสระกว่า20ล้านคนพอไม่มีสถานะแรงงานลูกจ้างนะครับก็ไม่มีอะไรคุ้มครองไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานไม่มีหลักประกันทางสังคมภาครัฐบาลจึงเชิญชวนให้แรงงานอิสระ20กว่าล้านคนนั้นมาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายครับท่านภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์โฆษกกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้กระทรวงแรงงานนั้นอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุ้มครองแรงงานนอกระบบต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระมากกว่า20ล้านคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้รับจ้างทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าศิลปินนักแสดงยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์พี่ๆไรเดอร์ทั้งหมดนี้ครับเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศมากกว่า20ล้านคนนะครับแต่ที่ผ่านมา5แรงงานเหล่านี้นั้นไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานกฎหมายนี้จะช่วยให้แรงงานอิสระมีหลักประกันทางสังคมมีความปลอดภัยในการทำงานและสามารถที่จะรวมกลุ่มกันออกมาปกป้องสิทธิของตนเองได้ที่สำคัญครับแรงงานอิสระทุกท่านนั้นจะมีโอกาสได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลกำหนดนโยบายมีงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้ตรงจุดมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับแรงงานอิสระครับนอกจากนี้ยังสนับสนุนการฝึกอบรมครูขอหรือว่าเครือข่ายแรงงานอิสระระดับหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบที่กระทรวงแรงงานกำลังดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งหมดนี้เพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประชาชนตามร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบรวมทั้งจะมีการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระให้กับอาสาสมัครแรงงานกทม.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันในส่วนภูมิภาครวมทั้งสิ้นมากกว่า 75,000 คนและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วนะครับทางครูขอทั้งหมดนั้นก็จะลงพื้นที่เชิญชวนให้ประชาชนขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระผ่านแอปพลิเคชันของกระทรวงแรงงานเราตั้งเป้าหมายครูขอ1คนต่อประชาชน120คนซึ่งตั้งเป้าว่าจะมีผู้ที่ขึ้นทะเบียนในปีแรกไม่ต่ำกว่า9ล้านคนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ